รับฟังการเสวนาธรรมของอาจารย์ทั้งสองได้แล้วครับท่านประกาศสุขะสวัสดีครับท่านที่เกิดที่เข้ารับฟังธรรมปัญญาในวันนี้ขอแนะนำท่านประธานบรรณาธิการซึ่งท่านศึกษามาทางด้านการศึกษาแล้วก็ขณะนี้เป็นอาจารย์ที่สถาบันศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านประธานก็ขึ้นเวทีกับผมเนี่ยว่าดังมาหลายครั้งหลายต้องรู้สึกสบายใจจะมีความรู้ในเรื่องของพุทธศาสนาแต่ผมเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ก่อนจะเข้าสู่ธรรมได้บ้างก็ได้มาคุยกับว่าไม่กระจายที่ในฐานะการมีความรู้ก็ไม่ได้ทำตรงเรียนรู้ต่างๆเช่นเดียวกันการเสวนาในวันนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ของความจะไม่มากก็น้อยก็ตั้งใจฟังแล้วก็จะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เรื่องจะพูดในเที่ยงก็คงจะต่อเนื่องจากท่านมหาวิทยาลัยที่พูดมาทางหมดต่อไปต่อกันแต่มันจะออกในรูปแบบของกินอยู่ดูฟังวิถีพูดนะครับท่านอาจารย์ผมขอเรียนถามอาจารย์ที่เดียวคำว่าวิถีพูดที่มันเป็นอะไรก็เป็นคำไทยที่มันจะขึ้นมาจากวิถีพุทธเนี่ยก็รู้สึกว่าพยายามจะพูดที่นี่อยู่นะครับเช่นโรงเรียนวิถีพุทธก็หมายถึงวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตที่ยึดตามหลักของพุทธศาสนานะครับครูพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญในการเรียนก็คือครูต้องบอกว่าเป็นพุทธอย่างไรคำว่าวิถีพุทธจริงๆในพุทธศาสนาท่านสอนอยู่สองเรื่องนะอาจารย์เรื่องธรรมและเรื่องวินัยเรื่องธรรมวินัยถ้าผมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็คือสิ่งดีงามที่เราต้องมีนะแต่ยิ่งอยู่บนความเป็นธรรมแล้วก็ขณะเดียวกันสอนเรื่องวินัยเรื่องวินัยเพราะฉะนั้นวิถีพุทธเนี่ยถ้ากินอยู่ดูฟังแล้วมันไม่มีศีลนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่วิถีพุทธครับเพราะว่าคือเดิมทีเราจำนะพอจำพูดถึงตรงนี้ตอนนั้นผมนึกถึงคำหนึ่งได้นะครับที่ก่อนที่จะมีคำว่าธรรมวินัยคือต้องดูฟังแล้วก็ได้จำด้วยขอเรียนไปพร้อมๆกันว่าครับขอความพิจารณาก่อนที่จะเรียนคำว่าวินัยก็มีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจครับอาจารย์คือคำว่าพรหมจรรย์ครับพรหมจรรย์ทีนี้คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยก็คำบาลีก็แปลว่าพรหมจริยาก็หมายถึงการประพฤติอันประเสริฐการประพฤติยิ่งใหญ่ถ้าในขั้นสูงในขั้นธรรมดานี่ก็คือชีวิตคารวะที่มีครอบครัวเนี่ยนะครับอย่างก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าถึงขั้นที่หนักไปกว่านั้นอีกนิดหนึ่งก็คือละทิ้งการไม่มีครอบประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการไม่ใช้ชีวิตคู่นะครับไม่ใช้ชีวิตคู่แต่ว่าเราอยู่พอไปถึงขั้นนั้นเลยสำหรับท่านที่ยังไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนผมนะฮะตัดบ้านแล้วทำบ้านด่านะครับเอาว่าก็คือครับเป็นแล้วจัดการผมฟังอาจารย์แล้วผมก็มานึกถึงคำว่าสมแล้วทำแล้ววินัยนะครับสมมติว่าอย่างเนี้ยกินอย่างเนี้ยมันเป็นวินัยไหมมีศีลไหมหรือมีธรรมไหมอย่างเดี๋ยวนี้เขานิยมกันมากเลยอาจารย์ไอ้ข้าบ้านผมที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีไอ้หมูกระทะเนี่ยอิ่มละ89 บาทครับครับแค่กินอย่างเนี้ยอาจารย์มันเป็นวิถีพุทธไหมผมถามอาจารย์ก็อิ่มละ89 บาทอาจารย์เรามาพูดตรงนี้ใกล้มาบนคลองนะครับเดี๋ยวพวกมาล้อมกอดกันเลยยุ่งเลยนะครับก็คืออย่างนี้จังครับแต่การกินพวกเนี้ยผมว่าผมถามอาจารย์ดีกว่านะเอาถามอาจารย์ดีกว่าถึงจะมันนะฮะเอาอาจารย์คิดว่าไงคือผมมาคิดอย่างนี้ครับมาคิดว่าปกติเราทานเนี่ยเพื่ออะไรครับทานอาหารเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อยังอัตภาพเนี่ยให้มันคงอยู่นะให้มันคงอยู่แล้วก็สามารถจะใช้ช
ทำนู่นทำนี่ได้นะคือให้จิตใช้ทำงานอ่ะคล้ายๆเป็นเครื่องมือตอนนี้ผมมานึกถึงตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยก็ฉันตอนนั้นเป็นพระนะก็ฉันค่อนข้างจะอิ่มนะแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันฉันน้อยลงน้อยลงแล้วหลังจากออกมาจากประพฤติไอ้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาสัก30ปีแล้วครับเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีไอ้การกินประเภทที่ว่าอิ่มละเท่านั้นอิ่มละเท่านี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นหมูกระทะเนี่ยคิดมากเลยที่เชียงใหม่ก็สมมติถ้าจ่ายเงินจำนวนนี้ไปเนี่ยมันกินพออิ่มหรือว่ามันเกินอิ่มหรือมันไม่ถี่พุทธมาจากไหนการค้าขายนะครับอาจารย์นะจุดมุ่งหมายของเขาก็คือต้องการให้ได้เงินได้กำไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คำนวณดูแล้วว่าสองคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะกินอิ่มสักเท่าไหร่ก็คิดราคาไว้แล้วเขาคงประเมินผลเฉลี่ยว่าคงไม่มีใครที่จะนั่งกินจนกระทั่งพุงพองปื้นเลยนะฮะคงจะกินพอกินก็อิ่มแต่ก็กินมากนะมากกว่าปกติก็แสดงว่าไม่ใช่วิธีพูดไปนะไม่ใช่อาจารย์ผมสังเกตดูจานะไอ้งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะนะอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างดีเลยว่ากินวิถีพุทธหรือไม่พุทธนะฮะถ้าหากว่าอาจารย์ให้คำจำกัดความคำว่าวิถีพุทธเนี่ยหมายถึงกินอย่างพอเหมาะใช่ไหมพอเหมาะพอควรพอให้สภาพดำเนินกันได้นะครับหมายถึงว่าพอสักพอรู้ว่าจะกินก็หยุดละนะฮะจะไม่กินแต่ว่าเราไปดูนะจ๊ะที่อาจารย์พูดวันนี้ทำให้ผมคิดได้ว่าสังคมไทยเราน่าจะต้องพูดตัวนี้กันให้มากแล้วล่ะเท่าไหร่เพราะเราไปดูในงานเลี้ยงนะครับอย่างบุฟเฟ่ต์เนี่ยคนไทยเนี่ยนะฮะความจริงงานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์เนี่ยของฝรั่งเขาเนี่ยมันเป็นงานเลี้ยงที่ให้ทุกคนกินกันอย่างพอเหมาะนะจ๊ะแต่ว่าไทยเนี่ยมาทำบุฟเฟ่ต์เขาเสียนะคือของบุฟเฟ่ต์เดิมเขาจริงนะคือใครกินก็ไปตักมาพอสมควรแล้วก็มานั่งกินหมดแล้วก็ไปตักต่อถ้าต้องการแต่ไทยนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างผมอะสมมติว่าผมไปกับอาจารย์เนี่ยผมสนิทกับอาจารย์นะฮะผมก็อาจารย์ตักมาพระอาจารย์หนึ่งการแล้วทีนี้ผมไปเนี่ยผมคิดว่าจะต้องฝากอาจารย์ด้วยนะผมก็เอาตักมาอาจารย์นะฮะไปมาเป็นเวอร์แต่ความจริงอาจารย์ไม่ชอบหรอกผมเนี่ยชอบแต่ผมอ้างอาจารย์นำหน้านะฮะผมก็ตักมาด้วยนะครับมาวางให้อาจารย์ทุกความจริงอาจารย์ไม่ได้กินเท่าไหร่ผมกินหมดเลยนะฮะไอ้อย่างเนี้ยเนี่ยครับคือคนไทยเราไปทำให้พวกแฟนเขาเสียนะครับงานทุกอย่างในโลกนี้ที่ดีๆจากต่างประเทศนะมาเสียที่เมืองไทยหมดนะฮะนะฮะจริงๆไอ้คิวซีคิวเซอร์อะไรเนี่ยมาเจอเมืองไทยเจ๊งหมดเลยนะฮะที่ผมกลัวไม่ออกเลยก็พระอาจารย์คือผมมันนึกถึงที่ท่านมหาวุฒิที่ใส่พูดมาเช้าเนี่ยนี่อย่างสมมติเราไปทานบุฟเฟ่ต์เนี่ยอิ่มละเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าคนมันไม่ใช่กินอิ่มเหมือนกับกินที่บ้านผมว่ามันเกินอิ่มนะอาจารย์นะก็ดิอาจารย์เพราะมันกลัวไปคุมอ่ะใช่ไหมฮะอาจารย์ครับอาจารย์จะกินเกินอิ่มใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เคยไหมเนี่ยอาจารย์เคยไปทานก็เคยไปทานนะก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าจะไม่จะกินข้าวละผมไปเจอมีหลานผมเนี่ยก็ให้ผมไปเลี้ยงบุฟเฟ่ต์มันไปกินตั้งแต่เที่ยงออกบ่ายสองโมงครับโอ้คือมากินอิ่มเสร็จก็มานั่งพักก่อนนั่งนะคือบุฟเฟ่ต์เนี่ยออกจากห้องไม่ได้ใช่ไหมต้องนั่งอยู่นะถึงจะกินต่อได้มันก็นั่งซึมนะฮะคนถามเป็นอะไรแค่ข้าวเลี้ยงเม็ดบ่อยครับอ๋อข้าวเลี้ยงเม็ดพอถ้าทางมันจะเลี้ยงเม็ดดีถ้าทางกระเพื่อมกระเป๋าเริ่มตักต่อครับนะฮะผมว่าไอ้ร้านเนี่ยมันคงจำหัวไว้เลยนะมันคงจำไว้เลยว่าไอ้คู่นี้มาอย่าให้ไปอีกเด็ดขาดนะฮะอย่าให้เข้าเนี่ยอาจารย์นะมันเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็สรุปได้นะครับอาจารย์ว่าไม่ใช่วิถีพุทธไม่ใช่วิถีพุทธเนี่ยก็ผมก็มานึกถึงท่านมหาวุฒิชัยท่านวอพูดมาเช้าเนี่ยฝนตกไม่